แต่ล่าสุดคุณผู้ชมต้องมาฟังมุมพ่อเลี้ยงบ้างแล้วครับเพราะว่าทางฝั่งของพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ๆของเด็กที่เขาอยู่ด้วยกันปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็บุกไปที่โรงพักเหมือนกันนะครับเพื่อต้องการจะตอบโต้และชี้แจงข้อเท็จจริงอีกมุมนึงเขายืนยันเลยนะฮะพ่อเลี้ยงกับแม่เด็กเนี่ยบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยที่บอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนทำบาดแผลอะไรเต็มตัวเลยเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะคือบาดแผลที่เห็นเนี่ยเกิดจากหนึ่งลูกชายเนี่ยทำร้ายตัวเองนี่ก็บอกหนึ่งทำร้ายตัวเองสองคือชอบหนีออกจากบ้านครับชอบออกจากบ้านไปแล้วกลับมาเนี่ยก็อยู่ในสภาพนี้ก็คือน่าจะไปโดนเจ้าถิ่นหรือคนอื่นเนี่ยทำร้ายมาเพราะฉะนั้นตัวเองนั่นแหละต้องไปตามกลับมาทุกรอบตามกลับมาทีไรก็มีแผลตามตัวเหมือนไปทะเลาะ กับคนอื่นมาฮะลองฟังทางพ่อเลี้ยงเด็กดูครับแล้วบาดแผลที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายน้องมันเกิดจากอะไรน้องหนีไปอยู่ที่สีลมครับแล้วที่ผมไปตามเจอนะครับน้องมีแผลเยอะมากผมก็กลับมารักษาแต่โดยรักษาตัวเองนะครับเพราะผมไม่ได้เงินไม่ได้เยอะมากมายครับไม่ได้ถามน้องไหมว่าบาดแผลมันเกิดจากอะไรน้องบอกว่าไปแย่งทับที่ขอทานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับไปอยู่ไป5วันอยู่ที่สีลมโดยใช้ชื่อว่านนท์ไม่ใช้ชื่อนะครับบาดแผลที่เห็นคือมันแค่ครั้งเดียวเป็นบาดแผลขนาดนั้นหรือว่ามันหลายครั้งมากเลยครับไปเดี๋ยวไปหัวลำโพงมั่งไปสนามหลวงมั่งอะไรเขาถึงต้องหนีออกไปเหตุผลของเขาคืออะไรคะเขาเคยคุยกับผมว่าเขาบอกอยากเป็นอิสระอยากใช้ชีวิตของตัวเองอยากไปทำอะไรก็ได้นี่ฮะมาฟังในมุมพ่อเลี้ยงนะฮะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงเนี่ยพาคนในครอบครัวและรวมถึงแม่เด็กมาที่สถานีตำรวจภูธรสมุทรปราการด้วยเพื่อต้องการจะชี้แจงอีกมุมหนึ่งโต้แย้งกับข้อหาทั้งหมดที่เข้ามาทางฝั่งของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงยืนยันนะครับว่าตัวเองกับครอบครัวไม่เคยทำร้ายร่างกายเด็กอายุ14เลยสักครั้งเดียวที่บอกว่าเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาเอาไฟแช็กลนอวัยวะเพศบังคับให้กินอุจจาระหมาแมวเขาปฏิเสธหมดเลยนะฮะบอกไม่เป็นความจริงนะฮะไอ้บาดแผลที่เจอเนี่ยหนึ่งก็คือเด็กเขาทำร้ายตัวเองแล้วก็ยังชอบหนีออกจากบ้านอยู่บ่อยๆเขาบอกว่าคนแถวบ้านเนี่ยเขารู้ดีอันนี้ก็ตรงกับที่เราได้ฟังเพื่อนบ้านไปคือเด็กเนี่ยมักจะออกจากบ้านไปบ่อยๆโดยพ่อเลี้ยงบอกว่าน้องจะชอบหนีเข้ามาในกรุงเทพไปอยู่แถวหัวลำโพงแถวบางซื่อแถวสีลมตัวเด็กให้เหตุผลว่าต้องการมีชีวิตอิสระอยากใช้ชีวิตของตัวเองตัวเองเนี่ยต้องออกไปตามกลับมาเป็นประจำบางทีก็โพสต์ตามหาออกไปหาเองทุกรอบปรากฏว่าพอกลับมาก็อยู่ในสภาพบาดแผลเต็มตัวถามลูกลูกก็บอกว่าไปแย่งของจนถูกขอทานเจ้าถิ่นทำร้ายบ้างบางทีก็ไปขโมยของของเขาแล้วโดนทำร้ายบ้างก็เลยถามพ่อเลี้ยงว่าเอ๊ะแต่ว่านี่เด็กเขาเล่าถึงขั้นว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยบอกว่าให้ถอนฟัน2ซี่ออกมาเลยนะแลกกันเลยนะบอกว่าถ้าเนี่ยนะกลับมาให้ถอนฟัน2ซี่มาให้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ยืนยันว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงย่าเป็นพยานได้ว่าตัวเด็กถอนฟันตัวเองต่างหากอยู่ดีๆก็ถอนแล้วก็โชว์ให้ย่าเห็นบอกว่าทำตามเน็ตไอดอลใน TikTok ฮะจริงไหมที่บอกว่ากันว่าน้องเนี่ยเอาฟันแรก2ซี่เพื่อให้เราทำร้ายร่างกายผมไม่เคยอย่างนั้นเลยครับ น้องถอนฟันโชว์ย่าเลยครับถามย่าได้เลยย่าผมอยู่บ้านตลอดย่าคุณย่าบอกเรื่องถอนฟันว่าโอ้ยคือบอกว่าอะไรกับย่าไม่ตอบอะไรเนี่ยของวันสองวันนะบอกไม่เจ็บไม่ปวดเลยย่าถอนยังปวดเลยมันบอกไม่ปวดอ๋อไอพี่ถอนฟันนะครับน้องมาดู TikTok นี่ไงมันเป็นคือบุคคลคนหนึ่งครับใน TikTok ที่ว่าตัวเปิดจ่าทิ้งจ่าที่ฟันหล่อของพี่เขาเป็นเหมือนเน็ตไอดอลครับตอนนี้ครับคุณแม่โอ้มันกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะกับก็ไม่รู้แล้วนะใครพูดจริงพูดไม่จริงแต่ว่าฟังพ่อเลี้ยงเป็นแบบนี้ฟังแม่ของเด็กบ้างฮะครับแม่แท้ๆของเด็กชี้แจงเช่นเดียวกันครับว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆแล้วเพราะลูกเธอนั้นป่วยจิตเวชต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็ต้องกินยาแต่บ่อยๆเนี่ยน้องมักจะปฏิเสธในการกินยาอยู่บ่อยครั้งและพฤติกรรมของน้องเวลาอยู่บ้านมักจะชอบเรียกร้องความสนใจแม่บอกว่าในมีครั้งหนึ่งไม่มีใครในบ้านคุยกับน้องน้องเอาหัวโขกพื้นเพื่อเรียกร้องความสนใจแม่เด็กบอกต่อว่ามีครั้งหนึ่งลูกชายเคยไปอนาจารน้องสาวด้วยก็คือลูกสาวคนเล็กอายุ8ขวบเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเคยพาน้องไปที่หลังซอยแล้วก็ผลักน้องไปที่ถนนเหมือนกับตั้งใจให้รถชนก็เคยมีมาแล้วแม่บอกว่าที่ผ่านมาเคยส่งไปโรงเรียนแต่ลูกมีพฤติกรรมเกเรทำร้ายเพื่อนชอบหนีออกจากโรงเรียนอยู่บ่อยๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจให้ลูกออกจากโรงเรียนฮะน้องจะเป็นแบบประมาณชอบเรียกร้องความสนใจอะค่ะสมมติว่า
นั่งกินข้าวอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราคุยกันคุยแล้วเขาก็จะนั่งถ้าเราไม่แบบไม่หันไปถามอะไรเขาอะบางทีก็เห็นเขาเอาหัวโขกกับพื้นก็คือจะหันแค่หันไปถามว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองก็คือหันไปแค่ถามแค่นั้นเขาก็โอเคแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไม่ก็ชอบทำลายร่างกายตัวเองคุณแม่ครับน้องมีภาวะแบบนี้ตั้งแต่กี่ขวบครับห้าปะห้าขวบค่ะประมาณ5-6ขวบแล้วก็พาไปรักษาอยู่ยุวประสาทครับค่ะคุณหมอว่ายังไงบ้างคุณหมอว่าน้องอาจจะมีอาการแบบอะไรหลังเยอะเกินนะอะไรไม่รู้ครับเขาเหมือนว่าหลังเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้กินเขาจะมียามาให้กินแต่ว่าถ้ากินขาดเกินเกินเงี้ยอาจจะดื้อยาเริ่มยิ่งเริ่มใหม่ก็จะยิ่งดื้อยาอ่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับทางครอบครัวของฝั่งพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาก็บอกต่อนะฮะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าลูกชายคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมเขายอมรับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยส่งรูปภาพตัวเด็ก14เนี่ยนะครับแล้วก็บอกเล่าพฤติกรรมของเด็กกลับไปให้พ่อแท้ๆฟังมาแล้วเคยเล่าแล้วเพื่อหวังว่าพ่อแท้ๆจะให้คำปรึกษาว่าจะเอายังไงดีจะช่วยกันพาเด็กไปรักษาไหมแต่สุดท้ายพ่อแท้ๆกับเอาข้อมูลที่เขาส่งไปให้เนี่ยไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยครอบครัวทางฝั่งพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็กเพราะฉะนั้นเขายืนยันนะครับว่าตอนนี้ต้องการดำเนินคดีกับพ่อแท้ๆของเด็กให้ถึงที่สุดที่มากล่าวหาเขาและอยากให้ยอมรับความจริงว่าลูกคุณเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแท้ๆบอกใช่ไหมบอกอยากเอาลูกกลับไปเลี้ยงเองทางฝั่งพ่อเลี้ยงบอกก็ยินดีเพราะถ้าถามฝั่งพ่อเลี้ยงตอนนี้ครอบครัวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะในส่วนของเด็กนะครับผมเราคิดว่าเราจะจัดการยังไงดำเนินการยังไงต่อไปถ้าพ่อเขารักผมไทยอยู่พ่อผมไม่ไหวเลี้ยงนะครับผมไม่เอาผมขอพ่อแล้วครับไม่ใช่ไอ้แล้วข้างโรงพยาบาลเขาอะเราเคยไปส่งเขาแล้วเขาไม่รับกลับเพื่ออะไรทีแรกเขาบอกว่าเขาดูไม่ไหวหนูโทรไปบอกแล้วว่าเนี่ยมีอาการอย่างนี้นะช่วยรับกลับได้ไหมเขาบอกว่าไม่ไหวนะเขากลัวพาเด็กที่นั่นหนีใช่ก็ขอให้คุณแม่โชคดีเขาบอกเพราะฉะนั้นโอ้โหเนี่ยก็ให้ฟังทั้ง2ด้านแล้วนะครับไม่รู้ด้านไหนพูดจริงพูดโกหกละตอนนี้ก็ต้องชั่งใจกันแล้วฮะแต่ตำรวจก็น่าจะปวดหัวอยู่พอสมควรซึ่งพันตำรวจเอกนพดลบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มาตกลงกันสิจะยังไงดูแลเด็กยังไงต่อแล้วก็จะมีการนัดสอบปากคำพร้อมกับทางสหวิชาชีพแล้วก็พิจารณาต่อเรื่องที่คุณพ่อของเด็กเนี่ยจะขอรับไปดูแลเองเพราะว่าในตามกฎหมายเนี่ยสามารถขอได้อยู่แล้วนะครับก็เข้าใจ2มุมเลยนะเพราะว่าอย่างมุมพ่อแท้อย่างเงี้ยเจอลูกของเรามาปุ๊บแล้วอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าเด็กทำร้ายตัวเองเนี่ยบาดแผลบางอย่างมันก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะซึ่งบาดแผลเนี่ยมันถ้าเกิดคนอื่นทำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนทำอันนี้ในมุมเขาความจริงมีหนึ่งเดียวฝั่งพ่อเลี้ยงอันนี้เนี่ยก็เข้าใจถ้าเกิดเป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างยังไงซะลองสืบหาดูต้นตอมันดีๆก็แล้วกันนะครับ